คนที่จะเข้าวัดคนเหล่านั้นจะต้องเป็นคนที่ตั้งใจมาพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงค่ะเข้าประตูวัดมาเบื้องหน้าของเราก็จะพบกับพระพุทธชินราชจำลองประดิษฐานอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้วประดับประดาด้วยกระจกแวววาวอารามเป็นสีเงินเมื่อต้องแสงอาทิตย์หรือแสงจันทร์จะพบกับรูปปั้นของหลวงปู่โตถือคบเพลิงองค์ใหญ่ซึ่งน้อยนักที่เราจะเห็นรูปปั้นหลวงปู่โตแบบนี้ตามประวัติหลวงปู่โตเคยถือคบเพลิงเดินเข้าไปในวังในสมัยรัชกาลที่5และกล่าวว่าที่นี่มืดหนอที่นี่มืดมนหนอเป็นการกล่าวปริศนาธรรมของหลวงปู่โตค่ะแล้วก่อนที่เราจะเดินเข้าสู่อุโมงค์ชัยมงคลนะคะเราควรที่จะแวะสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมก่อนนะคะนับว่าเป็นปริศนาธรรมอีกแห่งหนึ่งค่ะมีความหมายว่าก่อนที่ตัวเราจะผ่านเข้าสู่อุโมงค์ชัยมงคลหรืออุโมงค์หนุนดวงเราควรชำระจิตใจให้สะอาดด้วยน้ำทิพย์จากมวยผมของพระแม่ธรณีก่อนค่ะเมื่อเราพร้อมทั้งกายและใจแล้วมีสติตั้งมั่นเดินเข้าสู่อุโมงค์ชัยมงคลหรืออุโมงค์หนุนดวงภายในอุโมงค์ทาสีผนังทั้งสองด้านด้วยสีแดงเขียนอักษรขอมโบราณด้วยสีทองตลอดอุโมงค์ทั้งสองด้านดูแล้วช่างมีมนต์ขลังอาจจะเหมาะกับการเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเดินจงกรมเมื่อเราเดินเข้าไปเรื่อยๆจะมีทางแยกด้านซ้ายมือจะประดิษฐานองค์พระพิฆเนศปรางยืนและด้านข้างมีรูปปั้นองค์พญานาค7เสียรพร้อมกับเพชรพญานาคสีน้ำเงินขนาดใหญ่ใกล้เคียงต่อไปประกอบด้วยทานน้ำตกและกุฏิถ้ำเมื่อเราสักการะองค์พระพิฆเนศและองค์พญานาคแล้วให้เราเดินย้อนไปในอุโมงค์จนสุดเราจะพบยันเกาะเพชรยันหนุนดวงเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราสุดท้ายก่อนออกจากอุโมงค์จะมีพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราชนั่งบัลลังก์ทรงเครื่องกษัตริย์งดงามมากให้เรากราบสักการะขอพรขอโชคลาภจากพระองค์ท่านค่ะออกมาจากอุโมงค์หนุนดวงแล้วเราจะพบกับรูปเหมือนหลวงปู่ทวดขนาดใหญ่งดงามอลังการสร้างด้วยเนื้อปูนโดยมีหน้าตักกว้าง9เมตรสูง 9.99 เมตรมีฐานดอกบัวสีขาวความสูงประมาณ3เมตรคอยรองรับรูปหล่อของหลวงปู่ทวดในสวนในส่วนของจีวรที่เป็นสีดำนั้นประดับด้วยนิลทั้งหมดเราจะเห็นว่าเมื่อยามต้องแสงพระอาทิตย์จะเกิดประกายระยิบระยับงดงามมากค่ะส่วนองค์ของหลวงปู่ยังมีการลงลักษณ์แล้วปิดทอง
ด้วยช่างฝีมืออันประณีตอีกด้วยค่ะเราจะเห็นทานน้ำตกและกุฏิถ้ำการสร้างกุฏิถ้ำของหลวงพ่อเพชรสันนิษฐานว่าเพื่อให้พระมาปฏิบัติกรรมฐานพระรูปที่จะเข้ามาปฏิบัติอดีตชาติคงมีเชื้อสายพญานาคหรือเคยปฏิบัติในถ้ำมาหลายภพหลายชาติภายในกุฏิถ้ำมีสิ่งที่แปลกอัศจรรย์คือพื้นของกุฏิถ้ำจะเย็นและบางจุดจะมีน้ำซึมอยู่ตลอดบรรยากาศภายในจึงมีความชื้นเหมือนเราอยู่ในถ้ำจริงๆภายในกุฏิถ้ำประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธชินราชพระพุทธเจ้าน้อยและพระศิวลีค่ะกุฏิถ้ำด้านซ้ายมือหรือด้านข้างของหลวงปู่ทวดจะมีรูปปั้นบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดรปางนั่งวางมือทั้งสองข้างไว้ที่หัวเข่าพร้อมฉัตรเป็นรูปปั้นทาด้วยสีทองขนาดใหญ่ซึ่งถือว่าหลวงปู่เป็นบรมครูในนิมิตของพระธุดงค์สายวัดป่าในภาคอีสานค่ะขวามือของหลวงปู่เทพโลกอุดรจะประดิษฐานพระศิวลีปางเดินธุดงค์แบบกลดรูปปั้นของพระศิวลีประกอบด้วยกระเบื้องนิลแผ่นเล็กๆสีดำทั้งองค์มีความประณีตงดงามมากพระศิวลีนี้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นผู้ได้รับของสักการะมากมายไม่ว่าจะเดินทางไปแห่งใดจะมีผู้คนมากราบสักการะถวายอาหารของปัจจัยต่างๆมากมายการเดินทางแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าพร้อมอัครสาวกจึงมีความสะดวกสบายทุกครั้งเมื่อมีพระศิวลีตามเสด็จด้วยเป็นการแบ่งเบาภาระแก่พระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากค่ะด้านข้างของศาลาเราจะเห็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่มีชื่อว่าพระสำเร็จสมปรารถนาหรือพระสิทธัตถะเราจะเห็นพระพักของหลวงพ่อจะยิ้มแสดงถึงความมีเมตตากรุณาอย่างสูงดังนั้นทุกคนที่มาวัดก่อนกลับออกไปต้องมาขอพรจากหลวงพ่อสำเร็จสมปรารถนาก่อนนะคะThank you.
แล้วพระอาจารย์จะให้ท่านพระเอเป็นผู้นำสวดมนต์เราจะรอบแรกอิติปิโสรอบสองสวากขาโตรอบสามสุปัฏฐิปันโนและเมื่อระหว่างเรียนเพียรโยมให้โยมมองพระพุทธเจ้าเลยนะโยมสี่พระองค์นี้เป็นพระพุทธเจ้าในอดีตในกับนี้ที่ตรัสรู้แล้วสี่พระองค์องค์ด้านหน้าที่เราเห็นคือพระพุทธกัสสปะด้านหลังเราคือพระพุทธโคดมด้านหลังทางโน้นอยู่ขวามือพระพุทธกกุสันทะองค์อีกมุมหนึ่งก็คือพระโกนาคามนะวัดนี้แปลกและพระประธานก็คือพระพุทธปาฏิหาริย์ศรีอริยะเมตไตรเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปแล้วโยมตอนนี้เชิงเงยเชิงเงยมองดูก่อนก็ได้แล้วทำจิตให้ผ่องใสเป็นบุญเราหนอเป็นบุญเราหนอผู้ที่มีบุญเท่านั้นจึงจะได้มาทำบุญที่นี่Thank you.
ญาตราของเราก็อยู่ในพระอุโบสถของวัดประยงกิติวนารามเพื่อทำบุญทอดผ้าป่าค่ะเดี๋ยวหลังจากพิธีเสร็จสิ้นเราก็จะไปเที่ยวชมยังสถานที่ต่างๆของวัดประยงกิติวนารามกันค่ะสัตว์ทั้งหลายที่เป็น